งสัตว์มากเลี้ยงอ้วนเป็นหมาที่กระดิกตาจ้ะไม่มีคำว่ายกหัวมาหันกี่ขวบแล้วบ้างคะอันนี้อันนี้2ขวบใช่อันนี้ขวบเป็นขวบหนึ่งที่ตัวใหญ่กว่า2ขวบค่ะล่าสุดแล้วนี่คืออะไรเอ่ยหลับในหรือเปล่าหลับแล้วคอตกอ่ะขอโทษที่ยังไม่ตื่นลูกนอนต่อได้นะคะสายปลาเฮลชี่ด้วยเลี้ยงแมวล่าสุดแม่ขยันเขาถูกไว้กินแล้วนะคะแต่พอกินมาชอบมากกินชอบเลี้ยงแมวหรอสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Pet Lover by Joyไม่คุ้นหน้าใช่ไหมคะนิวคนทำงานพัฒนาชาติวงนะคะมารับหน้าที่ดำเนินรายการนี้นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับทั้งเรื่องของสาระแล้วก็ความสุขต่างๆจัดเต็มให้ทั้งรายการเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปเที่ยวคาเฟ่ที่นำมาฝากในวันนี้ต้องมารู้จักกันก่อนนะคะปกติแล้วเนี่ยนิวเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์มากหมาที่บ้านจ้ะก็คือเป็นหมาที่ดราม่าเก่งมากการแสดงล้าน8รางวัลสุวรรณหงส์ต้องเข้าแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องการแสดงยืนหนึ่งมากๆอารมณ์เนี่ยแต่ละวันโอ้โหสารพัดแบบเวลาที่จะทำอะไรอยากได้อะไรเขาจะทำหน้าแบบจะขอสปาอย่างงี้แต่พอไม่เอาคือแบบเรียกเขาชื่ออ้วนเรียกอ้วนวันๆไม่ทำอะไรค่ะนอนอย่างเดียวนอนท่าเนี้ยเรียกอ้วนกระดิกตาจ้ะไม่มีคำว่ายกหัวมาหันไม่จ้ะเป็นหมาที่ใช้สายตากรอกอย่างเดียวนะคะก็แสบมากวันๆกินนอนแล้วก็สร้างภาพเอาใจพ่อแม่ดิฉันเองทุกวันนี้สัตว์ที่เลี้ยงก็คือมีน้องหมานะคะแล้วก็มีไก่ซึ่งไก่เนี่ยจะเป็นอันซีนมากที่หลายๆคนชอบบอกว่าฮะเลี้ยงไก่ด้วยเหรอก็จะเห็นภาพว่าเราต้องอยู่ตามทุ่งนาแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออยู่บ้านปกติค่ะแต่ว่าไก่ก็คืออยู่ในบ้านเราเอาเป็นว่ารู้จักกันไปคร่าวๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดรายการด้วยช่วงของ Jer High Check In นั่นเองกับคาเฟ่ที่เป็น Pet Friendly ใครมีสัตว์ต่างๆมีน้องหมาน้องแมวนะคะเดี๋ยวเตรียมเลยค่ะพามาที่นี่ได้เลยกับคาเฟ่ฝากคาเฟ่ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของร้านฟาคาเฟยแล้วพี่แตงสวัสดีค่ะขออนุญาตวันนี้ก่อนอื่นถามถึงเรื่องของชื่อร้านค่ะชื่อร้านว่าฟาคาเฟยมันมีความหมายว่าอะไรคะก็ฟามาจากกงสีฟาชัยเป็นคำที่คนจีนเอาไว้อวยพรกันช่วงปีใหม่ตรุษจีนอะไรเงี้ยค่ะฟาก็จะแปลว่าเหมือนความเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยก็เอามาจับคู่กับคาเฟ่ก็คือคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่ที่เจริญรุ่งเรืองเห็นว่าที่ร้านเป็นแบบ pet friendly ด้วยใช่ที่มาที่ไปยังไงคะมันเป็นเพราะว่าเรามีน้องหมาอยู่หรือเปล่าใช่ก็คือมีน้องหมาอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาคือด้วยความที่ว่าเขาแบบเขาชอบเล่นชอบเล่นกับเพื่อนคือแต่ก่อนเราก็จะพาเขาไปแบบไปวิ่งเล่นตามสวนตรงร้อยปีที่จุฬาแล้วก็จะมีเพื่อนเยอะแล้วเขามีความสุขมากแล้วพอเราเปิดร้านแล้วก็คงแบบคงไม่ได้มีเวลาพาเขาไปแน่ก็เลยให้เขาไปเอ็นเตอร์เทนมาแล้วกันใช่ให้เพื่อนๆมาดีกว่าโซเชียลไลฟ์บ้างเขาคงจะแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแบบได้วิ่งเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะตัวนี้น่าจะเป็นพระนางของที่นี่เลยเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยนี่น้องโมมาโมมาขอโทษที่ทำให้เกิดลูกนอนต่อได้นะคะโมมาที่มาจากมิวเซียมที่นิวยอร์กค่ะเป็นก็เลยเป็นทีมมิวเซียมตัวนี้ก็จะเป็นลูฟที่ปารีสนะคะ2ตัวนี้นิวจะบอกว่าตั้งแต่นิวเข้าร้านมาในนิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณผู้ชมค่ะถ้าเทียบแล้วเนี่ยคนนี้เหมือนคนเรียบร้อยคนนี้เหมือนคนต้องการความรักตลอดเวลาตัวกี่ขวบแล้วบ้างคะอันนี้2ขวบอันนี้2ขวบใช่อันนี้ขวบนิดๆค่ะวิธีการเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะเลี้ยงไว้กับที่นอนตัวเองใช่มั้ยเวลาที่เขานอนโอ้ยเยี่ยงลูกใช่มั้ยเยี่ยงลูกคือแบบอุ๊ยห่วงแบบจะดูแลดีสุดๆอ่ะคือสปอยจนตอนนี้เป็นเด็กสปอยแล้วคนเนี้ยเราก็เรียนรู้จากคนนี้แล้วก็คนนี้ก็ไม่ค่อยสปอยมากคือเหมือนตัวนี้จะแบบเชื่อฟังง่ายเหมือนถึงสั่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็จะฟังแต่ดูทรงแล้วคนนี้นี่แบบว่าต้อง number one ตลอดเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชมก่อนเขาจะเข้าเทปเนี่ยเขานั่งคู่กันนะคะแต่คุณเขาค่ะเอาหัวดันจนเพื่อนต้องลงจากข้างล่างค่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็รักกันแหละแต่ก็คือฉันเจาะทีวีคนเดียวอะไรประมาณนั้นซึ่งล่าสุดก็หลับในไปแล้วเวลาเขานอนด้วยกัน
ว่าชอบเอาตูดมาชนกันน่ะน่ารักแบบว่าเราก็ยังแบบเอ้ยเบียดเอาตัวเบียดนอนด้วยกันอะไรโอ้แต่ว่าถึงพันนี้คือ French Bulldog ใช่ไหมคะ French Bulldog และนี่คืออะไรเออหลับในหรือเปล่าหลับแล้วคอตกอ่ะขอให้คุณผู้ชมน้องนอนน้อยเมื่อคืนไปเที่ยวหล่อๆมาถ้าพูดถึงคนที่แบบว่ากำลังสนใจอยากจะเลี้ยงพันธุ์เนี้ยค่ะมีข้อแนะนำยังไงบ้างเอาจริงๆเราเลี้ยงสัตว์ทุกตัวมันต้องเริ่มจากใจก่อนเนาะเราต้องดูแลเขาจริงๆหมายถึงว่าเราต้องมีใจที่จะดูแลเขาจริงๆเขาทำอะไรเองไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เป็นหมาอะไรเงี้ยถ้าเราเลี้ยงเขาเราต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเลี้ยงไปด้วยแล้วเรียนรู้ไปด้วยต่อให้พันธุ์เดียวกันแต่ว่าเขาก็มีนิสัยอะไรต่างกันเพราะนั้นเราควรจะแบบเลี้ยงด้วยความใส่ใจแล้วดูแลเขาไปก็จะใช่ค่ะชีวิตเขาจะสบายประมาณนี้อยากเกิดเป็นหมาเหมือนกันในบางทีนะคะงานไม่ต้องทำนอนเฉยๆมีคนประเคนทุกอย่างเอนเตอร์เทนเดี๋ยวรอลูกค้ามาก็เอนเตอร์เทนชอบเอนเตอร์เทนลูกค้าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคาเฟ่สไตล์จีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่นึกถึงคือเรื่องของชาที่นี่มีชาอะไรที่เป็นทีเด็ดหรือเครื่องดื่มอาหารอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างคะค่ะอันดับแรกเราก็เลยเอาชาเนี้ยมาทำเป็นม็อกเทลผสมนู่นนี่นั่นให้ทานง่ายอย่างตัวที่ขายดีสุดของร้านก็คืออู่หลงควายเลอร์ซึ่งก็คือเป็นอู่หลงที่ผสมกับยูสุส้มยูสุแล้วก็มารวมกันก็เลยมีความเปรี้ยวหวานสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะส่วนชื่อที่ตั้งว่าอู่หลงไข่เลือก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มอู่หลงที่ดื่มแล้วมีความสุขชาที่เรารู้สึกว่าเป็นชาที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงเนาะคือชาผู้เอ๋ดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆก็จะมีตัวเมนูชื่อว่าเจ้าหญิงผู้เอ๋หรือว่าชื่อภาษาจีนเราตั้งว่าผู้เอ๋คังเลอร์ซึ่งแปลว่าคังเลอร์จะแปลว่าสุขภาพแข็งแรงก็มาบวกกับตัวเกล็ดน้ำแข็งที่ทำจากรากบัวแล้วก็มีใช่มีพุทราจีนอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งให้เป็นแบบเจ้าหญิงผู้เอ๋อะไรอย่างเงี้ยนอกจากเครื่องดื่มแล้วค่ะพี่แตงอาหารขนมที่นี่มีอะไรให้เราได้รับประทานบ้างคะด้วยความที่ว่าตอนที่เปิดร้านเนาะเราก็ดูว่าแถวเนี้ยอาหารเนี่ยลีกใหญ่ทุกร้านเนี่ยอร่อยหมดเขาบอกว่าอย่าไปสู้เขาเลยคือเขาอยู่มานานแล้วอร่อยทุกร้านเป็นตำนานใช่เป็นตำนานเยอะมากแถวนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำขนมดีกว่าเราแบบของหวานขนมที่แบบมาแล้วดื่มเครื่องดื่มสดชื่นแล้วได้กินขนมที่อร่อยก็เลยมีเป็นเมนูไอศกรีมค่ะใช่เป็นไอศกรีมโฮมเมดด้วยแอบได้ยินว่าเป็นไอศกรีมงาชายงาดำงาเต้าหู้มะพร้าวอะไรเงี้ยซึ่งก็นำเอาเหมือนเครื่องเคียงที่แบบคนไทยคุ้นเคยเนาะเช่นลูกชิดเดคอเรชั่นใหม่ให้รู้สึกว่าโอเคไม่ได้ทานยากนะเราแต่ว่าเล่าเรื่องใหม่ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกจะมีซาลาเปาทอดด้วยใช่ไหมคะจะมีเป็นเหมือนไอศกรีมเราก็จับแพริ่งระหว่างคือลูกค้าก็จะมาชอบเหมือนอารมณ์แบบอยากทานนู่นนี่นั่นเราก็เลยเอาหมั่นโถทอดมาจับคู่กับไอศกรีมแล้วก็เรียกว่าสี่ก๊กอะไรอย่างเงี้ยเมนูใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งตั้งอะค่ะคือตัวอู่หลงกับตัวป่วยกักแล้วก็มีเกากี้ด้วยซึ่งก็คือเรียกเราตั้งชื่อว่าดาวเคลื่อนดาราคล้อยโอ้โหคุณผู้ชมซึ่งมาจากกิมยงอะไรเงี้ยที่บอกว่าแปดเทพอสูรมังกรฟ้าถ้าอย่างนี้เราก็จะชอบคือไม่ได้คิดอะไรเยอะค่ะคิดว่าเราชอบอะไรเราก็เล่าแบบนั้นเมื่อกี้นะคะเราก็พูดคุยกับเรื่องของคอนเซปต์ร้านพระเอกนางเอกร้านนี้นะคะที่มาที่ไปใดๆมากมายบอกตรงๆว่าอยากจะลองรับประทานดูแล้วค่ะอาจจะรบกวนพี่แตงจัดจุดใหญ่ให้หน่อยได้เลยนะคะแล้วนี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อุตส่าห์มาแชร์ว่าคอนเซปต์ร้านยังไงน่าสนใจมากๆผู้ชมก็สามารถที่จะมาได้ฝากพี่แตงเชิญชวนทุกคนมาที่ร้านเลยค่ะก็ร้านตั้งอยู่ตรงสวนมะลินะคะก็คือหน้าปากซอยจะมีร้านหันบ้างกลางซอยตรงเข้ามาสุดซอยก็คือถึงเลยค่ะจะได้ไม่วนขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งน้องหมาไปพักผ่อนก่อนนะคะดูน่าจะเหนื่อยมากหลังจากนอนประมาณชั่วโมงกว่าแล้วบนแขนไม่ชัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานขนมกันค่ะทำไมอาหารมีประโยชน์จะอร่อยไม่ได้เฮียย่ารู้อาหารที่มีประโยชน์ต้องไม่ใช้ผลพลอยได้จากสัตว์ใช้แต่เนื้อเน้นๆ
เนื้อเน้นๆเม็ดนุ่มมีประโยชน์และอร่อย ให้ทุกมื้อมีแต่เนื้อเน้นๆเจอ High Meat As Meals สุนัขไม่กินยินดีคืนเงินความเก่าแก่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของเขาในอังกฤษเนี่ยแน่นอนว่าพลาดไม่ได้กับพันธุ์นี้คือเล็กแลนเทอเรียนั่นเองนะคะคือสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อปกป้องฝูงแกะจากสุนัขจิ้งจอกนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจะพาไปชมฟาร์มนึงที่ชื่อว่าแซนดี้ไดมอนด์ที่นี่เขามีสุนัขพันธุ์นี้ที่เขาส่งไปประกวดเยอะมากๆแล้วได้แชมป์กลับมาต้องไปดูว่าหน้าตาของสุนัขพันธุ์นี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปคว้าแชมป์อะไรมาบ้างไปติดตามในช่วงของ Top Dog Cat ค่ะสวัสดีค่ะไมค์นะคะเป็นแฮนเดลแล้วก็เป็นคนดูแลสุนัขนะคะของบ้านแซนดี้ไดมอนด์นะคะสุนัขตัวนี้เป็นพันธุ์เล็กแลนเทอเรียนะคะชื่อนิกค่ะถิ่นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นะคะก็คือมาจากเขตเลคดิสทริกทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษค่ะนิสัยส่วนตัวของนิกนะคะก็คือจะเป็นหมาที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลามีความตื่นตัวแล้วก็ขี้เล่นแต่ก็อาจจะขี้วายในบางจังหวะแต่โดยรวมแล้วก็เป็นหมาที่ร่าเริงตอนที่ไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะเห่าเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการประกวดนะคะในเมืองไทยค่ะพอได้เบสอินกรุ๊ปไปแล้วนะคะนี่ก็มีตำแหน่งในเบสอินโชว์หลายๆตำแหน่งเลยค่ะก็ได้เบสอินโชว์แล้วก็ได้เบสอินโชว์สเปเชียลตี้ของเทเรียนะคะในงาน Impact ค่ะเป็นงานที่ใหญ่ของประเทศไทยนะคะแล้วก็นิกเนี่ยค่ะมีตำแหน่งก็คือเป็นอันดับ1 Lakeland Terrier นะคะปี2019และ2020ค่ะแล้วก็เป็นอันดับ1ของ Terrier Group นะคะปี2020ค่ะแล้วก็เป็นอันดับ3นะคะของประเทศรวมทุกสายพันธุ์ค่ะเตรียมตัวการไปประกวดนะคะก็จะมีการถอนขนทำขนนะคะแล้วก็ดูแลแบบสุนัขบีดอื่นทั่วไปเลยค่ะแต่ก็จะเป็นขนยาวก็ต้องดูแลเรื่องขนกันเยอะนิดนึงค่ะในเรื่องกล้ามเนื้อนะคะเราก็ต้องฝึกให้เขาออกกำลังกายก็คือจะต้องมีกล้ามเนื้อเหมือนกันค่ะด้วยความที่เขาเป็นหมาที่แอคทีฟอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะปล่อยเขาเล่นปล่อยเขาอะไรไปเลยแล้วเวลาเราเทรนเราฝึกมันก็จะวิ่งด้วยกันเดินด้วยกันก็ได้เป็นการออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะสำหรับมาตรฐานของ Lakeland Terrier นะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือเป็นต้องขนหยาบนะคะในการทำขนเราก็จะใช้วิธีการแฮร์สติปนะคะแล้วก็เขาจะมีขนที่หน้าแล้วก็มีขนหนวดหูนะคะหูเขาก็จะต้องพับนะคะอันนี้คือขนที่เราไม่ได้ทำขนเราก็จะฟูหน่อยแต่จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นทรงลงไปนะคะอย่างฟันเขานะคะก็ต้องเป็นฟันบนสบฟันล่างค่ะไม่โอเวอร์หรือว่าอันเดอร์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นขาหน้าค่ะขาหน้าก็จะต้องตรงกับหัวไหล่นะคะตรงไปแบบนี้เลยเส้นหลังนะคะก็จะตรงค่ะไม่โก่งหรือไม่แอนนะคะแล้วก็ส่วนหางนะคะหางเขาก็จะไม่ลงมาเกินหรือว่าไม่จะอยู่ในตำแหน่งที่พอดีพอดีค่ะต่อมานะคะ angulation นะคะก็จะประมาณ90องศาเลยค่ะส่วนขนนะคะก็จะเป็น texture ขนหยาบนะคะอาจจะไม่ชัดเท่ามือสัมผัสนะคะว่าขนเขาจะเป็น texture ที่หยาบความสูงของสายพันธุ์นี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 13-15 นิ้วค่ะในส่วนของสีสำหรับสายพันธุ์ Lakeland Terrier นะคะก็จะมีเป็น Black Cairn นะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลล้วนหรือว่าสีดำล้วนค่ะก็จะมีทั้งหมด3สีในส่วนของนี้ก็จะเป็น Black and Tan ค่ะเพศผู้กับเพศเมียนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้ก็จะเพศเมียอาจจะตัวเล็กกว่านิดนึงค่ะอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยค่ะในส่วนของการดูแลสุนัขสายพันธุ์นี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ
ต้องเรื่องการทำขนค่ะเราก็ต้องจะมีการสตรีปขนทำขนเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หมั่นล้างขาค่ะตรงผู้ขาเขาเนี่ยจะล้างบ่อยแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะเขาก็จะสามารถกินได้ทั่วไปปกติเหมือนสุนัขสายพันธุ์อื่นเลยค่ะจะใช้เป็นอาหารเม็ดหรือว่าจะใช้เป็นบาบก็ได้ค่ะสุนัขสายพันธุ์นี้นะคะเหมาะกับผู้เลี้ยงที่ชอบสุนัขที่แอคทีฟหน่อยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความแอคทีฟตลอดเวลาอยากเล่นอยากจะแบบกระโดดกระโจนอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าใครชอบสายลุยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบเขาเป็นพิเศษสำหรับใครที่สนใจหรืออยากมาคุยสอบถามเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์นี้หรืออยากมีความรู้นะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะคะที่ Facebook My Mickey หรือว่าจะเป็น IG My Mickey ก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงช่วงนี้นะคะอากาศในเมืองไทยของเราก็คือร้อนมากๆจริงๆนะคะคนก็คือไม่ไหวเพราะฉะนั้นน้องหมาก็คือไม่ไหวเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ที่เขาขยับเพราะว่าจะวิ่งไปหาแอร์นั่นเองดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะนิวจะมีความรู้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกับการดูแลน้องๆในช่วงที่เป็นอากาศร้อนแบบนี้โรคที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆคือฮีทสโตรกนั่นเองโดยเฉพาะกับนี่แหละจ้ะสายพันธุ์เหล่านี้ที่เป็นน้องหมาหน้าสั้นนะคะไปถามคุณหมอว่าเขามีคำแนะนำอย่างไรบ้างกับช่วงอ๋อโอเคกับคุณหมอค่ะสำหรับเรื่องโรคลมแดดในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นนะคะก็คือถือว่าเป็นโรคประจำสายพันธุ์ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าในสุนัขพันธุ์หน้าสั้นนะคะโครงสร้างบริเวณหน้าค่ะเขาจะสั้นบางตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของรูจมูกตีบแต่ว่าฝากไว้นิดนึงนะคะเรื่องลมแดดเนี่ยไม่ได้เจอเฉพาะสุนัขพันธุ์หน้าสั้นนะคะสุนัขสายพันธุ์ปกติสุนัขสายพันธุ์ไจแอนท์บรีดลาร์จบรีดหรือว่าสุนัขที่มีขนยาวๆก็คือสามารถเกิดลมแดดได้อาการที่เจอนะคะก็คือจะมีหอบหายใจตัวร้อนตัวแดงนะคะนี่เป็นอาการเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเรายังช่วยเหลือไม่ทันนะคะก็คืออาจจะโคม่าหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดก็คือแนะนำว่าถ้าจำเป็นจะต้องออกกำลังกายก็คือไม่ควรออกกำลังกายกลางแดดนะคะการช่วยเหลือเบื้องต้นก็คืออาจจะพยายามแบบให้จิบน้ำเย็นนะคะเช็ดตัวบริเวณที่ไม่มีขนด้วยน้ำเย็นนะคะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือควรไปเจอสัตวแพทย์ค่ะเจนนี่ได้เวลากินข้าวแล้วลูกนี่กินกินเจนนี่มาสุขภาพดีจริงๆนะจินนี่ทูน่าไวท์มีทอาหารแมวพรีเมียมจากทูน่าเนื้อขาวล้วนช่วยบำรุงผิวหนังสายตาเสริมสร้างสมดุลให้ร่างกายกินจินนี่กินอย่างราชาคนที่ชอบเลี้ยงชิวาว่านะคะ1คนนี้ต้องไม่พลาดเลยค่ะเพราะเขาเลี้ยงถึง4ตัวด้วยกันกับคุณเมธัญมนต์นะคะเป็นทั้งผู้ประกาศเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็ในเรื่องของ YouTube ก็มีเช่นเดียวกันนะคะเป็นสายกีฬาสายเฮลตี้แบบนี้เลยต้องไปพูดคุยกับเขานะคะว่าทำไมนะเขาถึงเลือกเลี้ยงชิวาว่ากับช่วงคู่หูคนดังค่ะสวัสดีค่ะเมธัญมนต์ตั้งบุตรเอื้อนะคะก็ปัจจุบันเป็นพิธีกรให้กับช่อง Step Geek TV ทาง YouTube นะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการยังแอทาโชค่ะกับช่องของ33 HD นั่นเองวันนี้มากับคู่หูเป็นแก๊งเลยแล้วกันนะคะก็คือพี่ลำซำขุนพลป้าจิ๋วแล้วก็น้องวิงค่ะตัวแรกก็จะเป็นลำซำนะคะลำซำเนี่ยเป็นตัวแรกที่เลือกมาเลี้ยงเลยเพราะว่าคืออยากเลี้ยงหมาแต่จริงๆเนี่ยก็ชอบหมาตัวโตแต่เพื่อนเนี่ยก็คือเลี้ยงชิวาว่าอยู่ด้วยคิดว่าเออชิวาว่าเนี่ยแหละแล้วก็เลยเลือกพี่ล่ำมาต่อด้วยพี่ขุนเนี่ยมาจากการที่เวลาเอาล่ำไว้ที่บ้านตัวเดียวแล้วแบบเขาเหงาอ่ะก็มีรุ่นพี่แนะนำฟาร์มมาก็
เลือกพี่ขุนมาเพราะว่าหน้าตาดูแบบ alert จริงๆก็คือขี้เกียจมากดูได้ตัวส่วนตัวนี้ขอโทษนะคะคุณกันซินกันซินเพื่อนอยู่เหมือนกันนะคะคุณคะหลีกหน่อยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นป้าวิงที่เรียกป้าวิงเพราะว่าเขาน่าจะอายุเยอะสุดแล้วอย่าง2ตัวนี้พี่ล่ำซามกับขุนพลเขาจะอายุ10ขวบใช่ไหมคะตั้งแต่เลี้ยงมาแต่ป้าวิงเนี่ยเอามาจากสถานที่ที่ชอบขายหมานะคะย่านแถวไม่ไกลจากลาดพร้าวเนี่ยแหละค่ะจะเอามาเป็นแฟนพี่ขุนพลคิดว่าเป็นหมาเด็กแต่ความที่เราดูหมาไม่เป็นนะคะโดนเขาต้มยำกุ้งมาก็จบไปจิ๋วเนี่ยจะเป็นน้องเล็กที่ก็เจอที่เดียวกับวิ้งเลยค่ะสวัสดีลูกสวัสดีนะคะเป็นเด็กมีมารยาทซึ่งจิ๋วก็คือจิ๋วก็จะเป็นหมาอเลิร์ทนะคะอเลิร์ทแปลกๆนะคะก็คือกระโดดตลอดเวลาก็จะเป็นน้องเล็กสุดคือเมย์เป็นคนไฮเปอร์มากแล้วก็อเลิร์ทมากเมย์จะต้องมีแอคทิวิตี้ตลอดทั้งวันซึ่งล่ำซ้ำนี่คือเมย์ในเวอร์ชันนั้นแต่ว่าเมย์ก็จะมีเวอร์ชันขี้เกียจก็คือขุนพลก็คือกินแล้วก็นอนนะคะก็เป็นเหมือนกันอย่างเดี๋ยวก่อนได้ไหมล่ะนี่ก็คือจะอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้คือเขาจะต้องแบบอย่างน้อยถ้าเมย์อยู่บ้านทุกเย็นเขาต้องได้ออกไปเดินข้างนอกอันนี้วีรกรรมจะออกแนวแบบเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือว่านึกจะชักก็ชักคือเขาด้วยความที่เขาอ้วนใช่ไหมคะหลอดลมเขาจะไม่ค่อยดีเดินๆอยู่แล้วก็นอนไปเลยแล้วก็ร้องแล้วก็ชักอย่างนี้ค่ะคือเขาจะเป็นอยู่สองสามรอบแล้วก็ดีขึ้นแหละส่วนอันนี้ก็คือเห็นหน้าปุ๊บไม่มีอะไรมากค่ะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เข้ามาหาแป๊บนึงแล้วก็วิ่งหนีไปก็จะมีความแปลกๆตรงนี้จะเรียกว่ายังไงอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบอย่างสมมติว่าบ้านเมย์เขาอย่างพ่ออย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ชอบสุนัขมากแต่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ว่าไอการที่เราเอาเขาเข้าไปอ่ะเหมือนว่าจะไม่แต่ก็รักอยู่นะเช่นแบบเวลาไอนี่เขาดื้อมากๆล่ำเนี่ยจะโดนเมตีเยอะสุดเลยเขาก็จะแบบยังมีความสงสารแล้วก็จะเห็นว่าบ้านเราก็อย่างพ่อเราที่ว่าไม่ชอบเขายังเอ็นดูเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมเชื่อเรื่องการที่เราเลี้ยงสัตว์มันจะฮีลจิตใจเราเช่นอย่างช่วงเราแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่ว่าพวกนี้เขารู้หมดแต่เขาจะแสดงออกไงก็อีกเรื่องนึงยิ่งถ้า2ตัวเนี้ยอันนี้เป็นหมาที่แสดงออกถึงแบบความเลิฟเราแบบชัดเจนมากเวลาเราแบบสมมุติร้องไห้เขาได้ยินนิดนึงเขาจะต้องเดินมาละต้องมาซบต้องอะไรมันก็ยังแบบเข้าหาเราอะคือไม่ว่ามันก็น่ารักคนละแบบสามารถติดตามผลงานของเมย์ได้นะคะผ่านช่องทาง Step Geek TV นะคะจะเป็นแบบว่ารีวิวพวกสินค้า IT โทรศัพท์แกดเจ็ตหรือว่าใครเป็นแบบสายเฮลตี้ออกกำลังกายนะคะก็จะมีรายการยังแอทฮาร์ทโชว์ค่ะอยู่ในช่วงของ B Time ช่อง 33HD แล้วก็ตามได้ใน Facebook Instagram นะคะ ii_may_ii ก็จะมีส่วนใหญ่จะอัพเป็นสตอรี่มากกว่าถ้าเป็นน้องหมาแล้วก็จะมีรูปบ้างเพราะว่าชอบถ่ายรูปก็จะมีถ่ายรูปเด็กๆไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ทั้งความสนุกและทั้งรอยยิ้มแล้วก็ความรู้ไปเต็มๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะยังมีหนึ่งโครงการดีๆอยากชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันรวมไปถึงร่วมทำบุญด้วยกับโครงการหมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจรนั่นเองเป็นซีซั่นที่4แล้วนะคะวิธีการง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเข้าไปกดไลค์ในเพจของเจอไฮนะคะ Pet Lover by เจอไฮนั่นเองโพสต์บนส่วนของเขาเลยค่ะจะปักหมุดเอาไว้นะคะซึ่งจะมีลิงก์ให้คุณผู้ชมกดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอเหล่านิสิตที่เป็นสัตวแพทย์ดีต่อใจดีต่อสายตามากนะคะมีทั้งหญิงและชายค่ะไปเลือกโหวตได้เลยนะคะซึ่ง1โหวตของคุณค่ะมีค่าเท่ากับอาหารเจอไฮ10กรัมนะคะซึ่ง10กรัมนี้จะไปไหนเอ่ยไปที่สถานสงเคราะห์ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะไปช่วยหมาจรแมวจรต่างๆนั่นเองค่ะเข้าไปโหวตกันเยอะๆส่วนนิวก็จะไปแอบโหวตอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ห้ามพลาดเลยนะคะใน TikTok นั่นเองเขาจะมีชาเลนจ์ให้เราเล่นนั่นเองนะคะเป็นการเต้นหมอหมาชาเลนจ์นั่นเองคนที่ทำไว้ดีมากๆคือพี่ยาย่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสวยเหมือนยาย่าต้องเข้าไปเต้นเพลงนี้กันนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดนะกิจกรรมนี้มีของรางวัลให้ด้วยค่ะสำหรับครั้งหน้า Pet Lover by Jai จะพาไปที่ไหนและจะมีเซเลบแบบนี้มาหรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะคะส่วนนี้นิวแล้วก็ลูฟต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบายมนุษย์รอมีแต่รอหัวใจยังว่างอยู่ทุกวันนี้มันเหงาเกินพอขอเพียงสักครั้งใครคนนั้นที่มีใจหล่อถ้าบ้านเธอว่างอยู่เพิ่มฉันไปอีกก็พอ yeah yeah รักฉันแล้วไม่ต้องให้หมอหมามา